กสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่สิ่งถาวรสาระสำคัญของมันก็คือถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของของเราว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของของเราแน่นอนมนุษย์ทุกข์เพราะความยึดความถือถ้ารักก็ทุกข์เพราะความรักถ้าชังก็ทุกข์เพราะความชังตกลงมนุษย์ทุกข์เพราะความหมายมั่นคือเราไปหมายมั่นกับสิ่งใดเราก็จะให้ค่าแล้วก็มีความทุกข์กับสิ่งนั้นถ้าจิตไม่หมายมั่นมันก็ไม่ทุกข์ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังก็มีพระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุโสดาบันที่เหลืออีก4รูปก็ยังไม่บรรลุต่อเมื่อมาฟังอนัตตลักขณสูตรปัญจวัคคีย์ทั้ง5จึงสามารถถอนอัตตาตัวตนออกไปเรียกว่าอนัตตาซึ่งเป็นธรรมที่ไม่มีศาสนาหรือศาสดาใดสอนมาก่อนเป็นธรรมขั้นสูงเป็นวิมุตติธรรมที่จะปลดเปลื้องอาสวะกิเลสไม่ว่าจะเป็นกามาสวาภวาสวาอวิชชาสวาออกไปจากจิตใจฉะนั้นในบทนี้บทอนัตตลักขณสูตรนี้เราจะเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธองค์จะทรงแสดงเอาไว้ว่าสเบสังขาราดุขาติยดาปัญญายปัสสติอาทะนิบินดติดุเคเอสะมะโกวิสุทธิยาเมื่อใดที่เราเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเมื่อนั้นจึงจะประสบกับทางอันหมดจดอันสะอาดอันนี้หมายถึงว่าการปลดเปลื้องความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าตัวกูของกูนี้ออกไปมนุษย์ก็ทุกข์เพราะความหมายมั่นหลงโกรธโลภเพราะความหมายมั่นฉะนั้นตัวยึดตัวหลงอันนี้แหละจึงไม่สามารถปลดเปลื้องออกไปได้อย่างเช่นในบทอนัตตลักขณสูตรที่เป็นบทขัดที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่ายันตังสัตเตหิดุเคนะเยยังอนัตตลังขณังอาตวาดาตสัญญานังสัมมเดววิโมจนังสัมบุทโธตังปะกาเสสีทิทสัจจานโยคินังอุตริงปฏิเวทายาภาเวตุงญาณมุตตมังยันเตสังดิทธะธัมมานังยานีนุปาปริงคตังสัปปาสเวหิจิตตานิวิมุตจิงสุอาเซสโตตถาญาณานุสาเรนะสาสนังกาตุมิชตังสาธุนังอัฏฐสิทธัตถังตังสุตันตังพนามาเซในบทขัดนี้บอกว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี้ได้เปลื้องความถือตัวถือตนที่สำคัญว่าเราว่าของของเราคือจิตไปหมายมั่นพอจิตไม่หมายมั่นก็จะพ้นจากความยึดถือทั้งหลายทั้งปวงสบาสเวหิจิตานิวิมุตติงสุอาเซสโตไม่มีกิเลสเหลือตราบใดที่มีตัวกูของกูนี้กิเลสก็จะเหลืออยู่อันนี้เป็นธรรมะชั้นสูงที่ท่านแสดงเอาไว้รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอนัตตาถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอัตตามันก็จะไม่ป่วยเป็นมันก็จะไม่มีอาพาธแต่เพราะมันเป็นอนัตตามันต้องป่วยต้องไข้ต้องไม่สบายฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการปลดเปลื้องสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจที่เรียกว่าอนัตตานี่จึงเป็นธรรมะชั้นสูงคนที่วางใจได้อย่างนี้ที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้อย่างนี้ก็จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงหรือความโกรธเกลียดอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายใครมีจิตอยู่ในวิหารธรรมเพราะท่านเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อท่านปล่อยวางสิ่งเหล่านี้วิราคาวิมุตติจิตก็พ้นจากราคะไม่มีความมัวเมาไม่มีบาปเพราะว่าสละบาปได้หมดแล้วไม่มีความอาลัยอาวรณ์ตัดวัฏฏะคือความเวียนเกิดเวียนตายในวัฏฏะสงสารสิ้นตัณหาคือความอยากไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาวิราโครคือราคะก็ไปปราดจากจิตใจนิโรโธความดับก็เกิดนิบานังถึงพระนิพพานที่เป็นหลักธรรมชั้นสูงที่ผู้ปฏิบัติต้องมานั่งเงียบๆอยู่ในป่าในเขาในภูดูกายดูจิตของตัวเองดูจนกระทั่งว่าสังขารร่างกายนี้เป็นของที่ไม่น่ายึดถือไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอย่างเช่นตาก็มีขี้ตาหูมีขี้หูปากมีขี้ปากฟันมีขี้ฟันทวารทั้ง9ทะลักออกแต่สิ่งที่สกปรกที่เรียกว่าเป็นอสุภะเป็นสิ่งสกปรกในร่างของเราฉะนั้นมันจะเป็นของเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถจะคอนโทรลมันได้เลยว่าอย่าป่วยนะอย่าไข้นะอย่าไม่สบายนะอย่าตายนะอย่ามีเวรอย่ามีกรรมนะอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครอย่าเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กับชีวิตเราเราอธิษฐานยังไงมันก็เป็นอนัตตาอยู่นั่นแหละห้ามมันไม่ได้เลยและสิ่งเหล่านี้ธรรมะเหล่านี้มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามาเกิดมาตรัสรู้ซะอีกมันจะมีอยู่อย่างนี้และมีอยู่ตลอดไปและใครก็ไปแก้ไขมันไม่ได้นะไม่ต้องไปแก้ไขมันด้วยว่ะไม่เที่ยงจะให้มันเที่ยงก็ไม่ได้เป็นทุกข์ก็จะไปแก้ไม่ได้อันนี้ท่านพูดถึงส่วนของสังขารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ส่วนของจิตใจต่างหากไปนะอันนี้ตายไม่เป็นคือจิตแต่ส่วนนี้ท่านพูดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดความยึดความถือก็เกิดตัณหาเกิดความอยากเมื่อเกิดตัณหาเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์เมื่อเกิดความทุกข์ก็ยิ่งจะต้องทุกข์หนักเข้าไปอีกเพราะว่าตัวไม่รู้ทางแก้ทุกข์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาแสดงธรรมข้อนี้เพื่อโปรดเวนยนิกรโปรดสัตว์ทั้งหลายให้ลืมหูลืมตาขึ้นมาดูโลกนี้อย่ามัวติดพันอย่ามัวพัวพันอย่ามัวผูกพันเราไปผูกพันกับสิ่งใดจิตมันก็ไปยึดฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอโกฏฐิมังอวะทิมังอชินิมังอาหาสิเมท่านบอกว่าคนนั้นด่าเราคนนี้ฆ่าเราตีเราคนนี้ชนะเราด้วยกลโกงด้วยพยานเท็จหรือว่าคนนี้ลักของของเราไม่จิตเราไปผูกพันกับสิ่งเหล่านี้เวรกรรมมันก็เกิดคำว่าผูกพันนั่นแหละคืออัตตาคำว่าไม่ผูกพันนั่นแหละคืออนัตตาฉะนั้นถ้าเราปล่อยวางเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เราก็วางกิเลสในใจของเราไม่ได้อนัตตานี้อย่างเช่นร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ของของเราแต่เป็นของยืมยืมมาใช้ชั่วคราวยืมอะไรยืมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของยืมต้องรักษาเพื่อจะส่งคืนเจ้าของเดิมเราจึงต้องรักษาร่างกายของเรารักษาตัวของเราให้ดีป่วยไข้ก็ต้องรีบหาหมอรู้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นของยืมอย่างเช่นเรายืมของใครมาเราก็ต้องส่งคืนเจ้าของเขาโดยความเป็นธรรมอันนี้เรายืมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาเป็นรูปเป็นร่างที่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถ้ามันเป็นไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนควรที่เราจะยึดถือหรือไม่ก็ไม่ควรยึดถือเพราะอะไรถึงไม่ต้องยึดถือเพราะมันเป็นไปเพื่ออาพาธเพื่อจะเกิดจะดับเพื่อจะเสื่อมสลายไปเราจะอ้อนวอนขอร้องพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้พระอรหันต์ก็ช่วยไม่ได้เทวุฒเทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็ช่วยไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปแก้ไขเพียงแต่รู้เท่ารู้ทันมันไม่ต้องไปแก้ว่าจะไปแก้อย่างโน้นอย่างนี้ว่าเกิดแล้วอย่าตายเกิดแล้วอย่าป่วยเกิดแล้วอย่าเป็นทุกข์ก็ไม่มีใครแก้ไขได้แต่ส่วนร่างกายนี่แก้ไม่ได้เป็นที่แน่นอนแต่ส่วนจิตใจดังที่บอกว่ากายป่วยก็ป่วยแต่ใจอย่าป่วยฉะนั้นจิตนี้สำคัญฉะนั้นความยึดความทุกข์นี้
เวลากรรมเวรที่เราเสวยไม่ได้เสวยทางร่างกายมันมาจากจิตใจเพราะว่ากายนี่ตายแล้วก็ทิ้งก็เผาก็ฝังแต่จิตนี้ไม่ตายยังต้องเวียนวนในวัฏสงสารฉะนั้นความยึดความหมายมั่นเราไปหมายมั่นกับสิ่งใดเราก็ไปทุกข์กับสิ่งนั้นอย่างเช่นผู้หญิงผู้ชายเขาชอบกันเขาหมายมั่นกันเขาโก้หึงเขาโก้หวงไปไหนมาไหนเขาก็ตามกันแต่พอวันหนึ่งเขาเลิกกันเขาชังกันเขาไม่ตามกันหรอกเพราะเขาไม่ยึดแล้วเขาไม่ถือว่าเป็นของของเขาแล้วนั่นแหละแบบเนี้ยความยึดท่านจะบอกว่ามีรักก็มีทุกข์มีชังก็มีทุกข์มีโกรธมีเกลียดท่านถึงให้หมุนจิตไปในมัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นกลางกลางวิธีฝึกเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์ถึงรู้ว่าร่างกายเราจะต้องดับสลายเป็นอนัตตาก็ต้องฝึกจิตให้มันสงบนี่แหละความสงบนี่แหละจะสามารถสยบอื่นๆได้จิตไม่สงบมันไม่รู้หรอกธรรมะถ้าใครไม่สงบเนี่ยไปทำบุญทำทานกับวัดเนี่ยไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันไม่เกิดบุญเกิดกุศลฉะนั้นบุญใหญ่จริงๆคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงฉะนั้นการฝึกจิตอยู่เสมอฝึกใจของเราอยู่เสมอและฝึกให้เรียนรู้ความจริงบางคนยอมรับความจริงไม่ได้ความจริงของชีวิตอย่างเช่นสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเนี่ยสเบหิเมปิยหินานาภาโววินาภาโวเราทั้งหลายจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นไปอันนี้เราต้องพิจารณาทุกวันเราต้องฝึกใจของเราทุกวันเราต้องนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระและเราก็ต้องมองดูเวลาเราไปงานศพเขายึดถือแล้วเขาได้อะไรและผู้ไม่ยึดถือได้สบายใจยังไงเมื่อเราฝึกใจของเราอย่างนี้ระหว่างเรายึดกับเราไม่ยึดอย่างไหนมันจะดีกว่ากันฉะนั้นเมื่อเราปล่อยวางใจเราก็เป็นผาสุกมันดีกว่าแต่ถ้าเราไม่ปล่อยวางใจเราก็เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นนิวรณ์เป็นกามฉันทพยาบาทถีนมิทธอุทธัจกุกุจจะวิจิกิจฉามากวนจิตใจของเราถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางไม่ใช่ใครคนอื่นทุกข์นะเรานี่แหละตัวทุกข์ทุกข์ถึงขั้นฆ่าตัวเองทุกข์ถึงขั้นฆ่าผู้อื่นทุกข์ถึงขั้นผ่านผู้อื่นไปทั่วอันนี้เราต้องรักษาใจของเราให้สงบให้ร่มเย็นสับเบธรรมานาลังอภินิเวสัยะคือทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้แต่จิตของเราเองเนี่ยท่านก็ให้ปล่อยวางอย่างเช่นว่าเบื่อใดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่พ้นจากทุกข์นะต้องเบื่อหมายในตัวจิตนี้ซะเองคำว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้มันอยู่ในตัวเราฉะนั้นทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนกับเราขึ้นเรือขึ้นแพพอถึงฝั่งแล้วก็ก้าวขึ้นไปไม่ต้องแบกเรือแบกแพไปด้วยอาคาตาโรตถาคาตาเป็นทางที่ท่านชี้บอกให้เราปฏิบัติให้ถึงฝั่งพอถึงฝั่งเราก็ปล่อยเรือปล่อยแพคือปล่อยธรรมะนั้นเสียเรียกว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นควรจะปล่อยวางตามความเป็นจริงฉะนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นเพียงทางผ่านไปสู่วิมุตติพระนิพพานวิมุตติพระนิพพานนี้ก็ยังเป็นศัพท์ที่เป็นโลกีนำมาพูดอยู่ที่จริงธรรมที่เป็นโลกุตระนี้ยากที่จะพูดถึงเพราะว่าต้องสัมผัสด้วยจิตของผู้ปฏิบัตินั้นเสียเองฉะนั้นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคำว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงธรรมนั้นท่านแบ่งเป็นสองอย่างว่ากุศลธรรมและอกุศลธรรมธรรมนั้นเป็นคำกลางๆก็ทั้งกุศลธรรมทั้งอกุศลธรรมทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละก็ต้องปล่อยวางชั่วเราก็ต้องวางดีเราก็ต้องวางไม่ใช่ว่าติดดีหลงดีไปอีกฉะนั้นต้องปล่อยวางให้จิตเป็นอิสระเรียกว่าสุญญตาสุญญโตโลกังอเวกสุมัจจุราชสตาสโดอัตตานุทิถิงโอหัจจะถ้าเราไม่ปล่อยวางเราก็เป็นอัตตาแต่ถ้าเราปล่อยวางมันก็จะถอนตัวตนตัวกูของกูออกไปเราเริ่มจากอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวเดียวการพิจารณาธรรมะตัวนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมานั่งทำเอาเลยว่าอะไรในโลกนี้ก็เป็นอนัตตาหมดอนัตตาอันนี้อนัตตาจอมปลอมอนัตตาจริงๆคือต้องใคร่ครวญพิจารณาที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการอาศัยวิชาวิมุตติและอาศัยความชำนิชำนาญเรียกว่าวสี
ในการฝึกไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าซักฟอกในจิตใจของเราอยู่ดีๆไปพิจารณาอนัตตาโดยไม่ถือศีลก็ไม่ได้ต้องถือศีลนะต้องชำนาญในสมาธิต้องชำนาญในปัญญาและกล้าไปพิจารณาธรรมะขั้นสูงคืออนัตตาในบาลีท่านบอกว่าศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมานิสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหาวิสังซาปัญญาปริภาวิตังกิตังสัมมะเดวะอาสเวหิวิมุตติกามาสวาภวาสวาอวิชชาสวาศีลนี้ต้องบริบูรณ์จริงๆสมาธิต้องแน่นปึงเหมือนกับหน้าผาเงี้ยไม่หวั่นไหวเพราะลมไม่ใช่เหมือนกับกิ่งไม้แห้งที่ลมพัดก็หักแต่หน้าผาลมพัดไม่พังก็เพราะว่าจิตนี้ไม่ไปหลงในอารมณ์ทั้งหลายสุภานุปัสสิงวิหรันตังอินทเรสุอสังมูตังความที่เราไปหลงในอารมณ์ว่าสวยว่างามว่าดีว่าเด่พวกนี้ความไม่สำรวมอินทรีย์และความไม่รู้จักประมาณในการใช้สอยบริโภคสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิตของเรานี้ถูกมารมารังควานแต่ถ้าจิตของเราไม่หลงกับความว่าสวยว่างามความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่หลงไปตามอารมณ์เหล่านี้จิตของเราสำรวมตาสำรวมหูจมูกลิ้นกายวาจาใจและสำรวมทุกที่จิตของเราสำรวมอย่างนี้นะและเรารู้จักประมาณในการใช้สอยมีสติในการดำรงชีวิตของเราฉะนั้นการจะให้เรียนรู้ธรรมะเหล่านี้ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับอยู่ดีๆอนัตตาไปหมดไม่ได้เฮ้ยผัวเมียไม่ใช่อนัตตาไม่ใช่ของเราถือศีลเป็นลำดับศีล5ท่านมีขอบเขตอย่างไรศีล8ท่านมีขอบเขตอย่างไรศีล10ท่านมีขอบเขตอย่างไรศีล227ท่านมีขอบเขตอย่างไรเราก็ถือไปตามนั้นและจิตก็จะค่อยวางเป็นขั้นเป็นตอนมันไม่วางซะทีเดียวหรอกกิเลสในพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมี4อสงไขยแสนมหากัปทำไมไม่สำเร็จตั้งแต่วันแรกต้องค่อยๆทานก็ทำอยู่อย่างนั้นแหละศีลก็รักษาอยู่อย่างนั้นแหละก้าวไปเรื่อยๆก้าวไปข้างหน้าอย่าท้ออย่าถอยอย่าหมดความภาคความเพียรและเราก็จะรู้ตัวจริงของอัตของธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติก็เจริญพร